น้ำคือชีวิตเพราะน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงงานหนักในเรื่องของน้ำมาโดยตลอดหลักการทรงงานลำดับแรกของพระองค์คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบเพราะข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนก.เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระหัวก็ทรงรับสั่งกับท่านองคมนตรีชาวณศิลวันนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะลองหาแนวคิดหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำก็ทำเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเป็นระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยปี2545เราก็พร้อมก็เริ่มถวายงานในหลวงปี2547นะครับก็จัดตั้งเป็นโครงการภายใต้สวทช.เพื่อจะเตรียมตั้งเป็นองค์การมหาชนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจัดตั้งเสร็จปี2551ครับด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตรเพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจึงต้องอาศัยฐานความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลเทคโนโลยีและงานวิจัยที่สำคัญของสสนก.ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดได้แก่ระบบโทรมาตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่สสนก.พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆมีขนาดเล็กติดตั้งง่ายสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยมีการแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีสถานีโทรมาตรของสสนก.ติดตั้งทั่วประเทศแล้วกว่า700สถานีอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กหรือ UAV สำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลจากมุมสูงพัฒนาร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศสำหรับสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับความสูงภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบ Mobile Mapping System หรือ MMS แบบจำลองคาดการสภาพอากาศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการประกอบด้วยแบบจำลองคาดการสภาพอากาศหรือ WAF แบบจำลองอุตุนิยมวิทยา3มิติหรือ RAM แบบจำลองคู่ควบเพื่อการคาดการฝนที่พัฒนาจาก Weather Research and Forecasting Model ร่วมกับ Regional Ocean Modeling System ซึ่งจะช่วยให้การพยากรณ์มีความแม่นยำยิ่งขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และปริมาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือ HPC High Performance Computing สำหรับการประมวลผลแบบจำลองและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากพร้อมสำหรับรองรับปริมาณข้อมูลรวมถึงจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตระบบคลังข้อมูลน้ำประเทศไทยหรือ www.thaiwater.net เป็นฐานข้อมูลออนไลน์
ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับติดตามสภาพอากาศและข้อมูลสำหรับติดตามสภาพน้ำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกโดยข้อมูลในระบบคลังข้อมูลน้ำประเทศไทยนี้เป็นฐานข้อมูลสำคัญของการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่รัฐบาลมอบหมายให้สสนกดำเนินการภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี2554คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติคือระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจาก12หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำควบคุมสถานการณ์แจ้งเตือนภัยและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที NHC Mobile Application เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาสสนกจึงได้พัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติหรือ Media Box สสนกได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี RSS New Feed สามารถติดตั้งเองได้ง่ายและราคาถูกเหมาะสำหรับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดตัวอย่างของการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของสสนกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงสสนกจึงได้ทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยี GPS แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำพัฒนาโครงสร้างน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นเกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขยายความสำเร็จไปยังท้องถิ่นและชุมชนอื่นได้ต่อไปจากสิ่งที่เราทำก็คือระบบบริหารจัดการน้ำที่ครบถ้วนก็คือ Integrated Water Resource Management ที่กำลังจะครอบคลุมพื้นที่เกือบ 530,000 ตารางกิโลเมตรถือว่าใหญ่มากนะครับเรามีเน็ตเวิร์คเครือข่ายของโทรมาที่ถือว่าหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อก็คือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครบถ้วนนะครับสุดท้ายจากพระราชดำริที่ส่งมอบไว้ให้เราก็จะทำให้เกิดเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องการบริหารจัดการน้ำตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่สสนกได้สร้างองค์ความรู้ประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศนำมาวิเคราะห์วิจัยหาคำตอบใหม่ในการแก้ปัญหาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่สำคัญของประเทศมาโดยตลอดเราจึงเป็นองค์กรแห่งชาติที่เปรียบเสมือนฐานกำลังสำคัญในการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและระบบสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยำพร้อมเพื่อการตัดสินใจรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป